ลุงพลทนไม่ไหวพูดชัดยายสมควรยอมบอกความจริงงานนี้สาวิตรีไม่รอดภาพจากทุกโต๊ะข่าวลุงพลบอกอีกว่าถ้าคลิปนี้มีมูลความจริงคงต้องเป็นเรื่องที่ตำรวจสืบหาความจริงต่อไปขณะเดียวกันตนฟังคลิปแล้วคิดว่าคุณพูดไม่น่าจะพูดเพราะถูกบังคับไม่น่าจะตอบแบบรำคาญแต่พูดออกมาจากความรู้สึกขณะเดียวกันประเด็นที่มีคนบอกว่าคนร้ายอยู่ในบ้านนั้นหมายความว่าอย่างไรคงจะต้องไปถามคนที่พูดโดยในวันศุกร์ที่25กันยายน63หากหมอปลามาหาที่บ้านก็คงจะต้องไปหาผู้การจังหวัดเพื่อมอบคลิปเสียงพร้อมหมอปลาเพราะพิสูจน์ความจริงให้กระจ่างชัดส่วนกรณีเพจ Facebook หมอปลาช่วยด้วยเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาของหญิงกับชายคนหนึ่งที่มีเสียงคล้ายกับนายนิ่มเงื่อนนำผู้ใหญ่บ้านกกอกโดยเนื้อหาการสนทนาจะเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นั้นทีมข่าวเดินทางไปที่หมู่บ้านกกอกได้พูดคุยกับนายม็อบนามสมมุติพยายลุงพลในฐานะคนในหมู่บ้านเปิดเผยว่ากรณีคลิปเสียงที่หลุดออกมามีการพูดคุยทำนองว่าแม่น้องชมพู่ขึ้นเขาไปตอนตีหนึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคม63เพื่อตามหาน้องชมพู่เพียงลำพังส่วนตัวไม่ทราบว่าจริงหรือไม่เพราะเริ่มค้นหาชมพู่ในช่วงสายแล้วมีการค้าหาคนละทางไปทางอ่างกบไม่ได้ขึ้นไปยังเส้นทางเจอน้องชมพู่และไม่ได้แวะบ้านน้องชมพู่จึงไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือไม่แต่ภายหลังวันที่12พฤษภาคม63ตนได้ยินชาวบ้านพูดคุยกันหนาหูว่าพ่อแม่แอบไปหาลูกที่ภูเหล็กไฟเพียงลำพังซึ่งไม่รู้ว่าไปถึงไหนดังนั้นหากย้อนดูคำสัมภาษณ์เก่าที่แม่ของน้องชมพู่เคยพูดเอาไว้ก็จะรู้ว่าเคยพูดจริงว่าไฟส่องกบแบตหมดส่วนเรื่องที่ตาชาญมีการพูดลักษณะทำนองว่าคนร้ายคือคนในบ้านนั้นนายม็อบบอกว่าตนขอไม่แสดงความเห็นเพราะไม่รู้ตาชาญว่าต้องการสื่อสารถึงอะไรและถ้าหากพูดไปก็จัดสร้างความเดือดร้อนรวมถึงทำให้เกิดความแตกแยกดังนั้นขอไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นขอบคุณทุกโต๊ะข่าว เดินไปสภายื่นแสนเสียงแก้รัฐธรรมนูญหลังแสนแตกไปเมื่อคืนวาน21กันยายน63วันนี้อีวัฟองค์กรเครือข่ายและประชาชนร่วมกันเดินหน้าเสนอแก้รัฐธรรมนูญยื่น 1,732 รายชื่อใช้ซาเล้ง6คันไปที่รัฐสภาเกียรติกายมีตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรให้22กันยายน2563เวลา 11:45 น.ที่ MRT เตาปูนไอลอองค์กรเครือข่ายและประชาชนตั้งขบวนเตรียมนำรายชื่อทั้งหมด 1,732 รายชื่อที่ต้องใช้ซาเล้ง6คันขนไปยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเกียรติกาย 12:20 น.ที่ MRT เตาปูนทางออก4มีตร.ในเครื่องแบบประมาณ10นายสังเกตการโดยการชุมนุมในวันนี้ไอลอแจ้งการชุมนุมต่อพันตำรวจเอกกฤษกัญชนะผู้กำกับสน.เตาปูนตามพ.ร.บ.ชุมนุมพ.ศ.2558แล้วพันตำรวจเอกกฤษส่งหนังสือตอบกลับลงวันที่เมื่อวันนี้โดยอ้างมาตรา19(5) วรรค3ของกฎหมายฉบับดังกล่าวระบุว่าห้ามไม่ให้กระทำการใดที่ส่งผลต่อการจราจรและห้ามไม่ให้เข้าไปชุมนุมในพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของสถานที่ไม่อนุญาตและวันนี้แจ้งอีกว่าวันนี้ใช้กำลังตำรวจจากสน.เตาปูนและบช.น.2จำนวน80นายดูแลการชุมนุมโดยจะคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรระหว่างขบวนเดินเท้าไปรัฐสภาประชาชนที่เข้าร่วมเดินขบวนร่วมกันใส่เสื้อขาวที่มีหมุดคณะราษฎรที่2และผูกโบขาว13:10 น.
ขบวนเริ่มออกเดินจาก MRT เตาปูนไปตามถนนประชาราษฎร์สาย2มุ่งหน้ารัฐสภาโดยใช้1ช่องการจราจรเอกภพสิทธิวัฒนะนักสเกตภาพอิสระให้สัมภาษณ์ว่าปกติก็ตามไปสเกตภาพกิจกรรมบ่อยๆตามเหตุการณ์ที่ช่วงนั้นสนใจกระบวนการทำงานก็คือเลือกสถานที่เลือกเหตุการณ์แล้วก็พาตัวเองมาที่มีเพียงปากกาสีน้ำแล้วก็กระดาษเล็กๆช่วงนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มันส่งผลมาเป็นภาพเหตุการณ์และเชื่อว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของสังคมไม่ว่ามันจะออกทางไหนมันมีความตื่นตัวมันมีความสร้างสรรค์มีการเคลื่อนไหวก็จะบันทึกไว้เอกภพกล่าวและอธิบายว่าทำไมถึงเลือกที่จะใช้การสเกตภาพแทนการถ่ายภาพว่าคือมันถ่ายรูปก็ได้แหละแต่ว่าพอมันถ่ายทอดลงเป็นลายเส้นหรือว่าเป็นภาพมันมีบรรยากาศอื่นๆที่มันผ่านตัวประสบการณ์ของผมด้วยภาพสเกตของเอกภพสิทธิวัฒนะจากนั้นเวลาประมาณ14 นาฬิกาขบวนเดินถึงรัฐสภาแล้วรอปภ.ของรัฐสภาดึงรั้วปิดทันทีแรงงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาตะโกนออกมาจากไซต์ก่อสร้างว่าสู้ๆฝากด้วยนะคุณคืออนาคตของพวกเรา14:25 นเป็นช่วงการปราศัยโดยมีพริษวัชรสินธุหรือไอติมยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการอีวาฟและนิมิตเทียนอุดมเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการจิรนุชเปรมชัยพรเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญและทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีคณะประชาชนปลดแอกถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และความลำบากในการล่ารายชื่อแต่ก็เยอะเกินคาด15:20 นจอนอึ้งภากรเป็นผู้มอบหนังสือและรายชื่อทั้งหมดให้กบสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลและสุทีนคลังแสงที่ออกมาเป็นตัวแทนรับหนังสือโดยสมบูรณ์แจ้งว่าที่ชวนไม่สะดวกมารับรายชื่อวันนี้เพราะติดมอบรางวัลให้อัยการประชาชนทำให้มวลชนไม่พอใจตะโกนว่าไม่เห็นความสำคัญของประชาชนสุทินยืนยันว่าร่างของฝ่ายค้านกับของภาคประชาชนมีจุดประสงค์เหมือนกันและจะพยายามให้ตัวแทนประชาชนมีที่นั่งในกรรมาธิการพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าสิ่งที่เห็นวันนี้คือการเมืองที่เป็นไปได้ก่อนหน้านี้คนพูดว่า43 วัน 50,000 กว่าเสียงเป็นไปได้หรือแต่ไอลอทำได้100,000 กว่าชื่อพิธากล่าวว่าพูดถึงหมู่256ส.ส.ร.ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เป็นส.ส.ตอนที่พรรคเก่ายังไม่ถูกยุบมีแต่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เป็นไปได้เพราะประชาชนนี่คืออนุภาพของประชาชนพรุ่งนี้23 กันยายนจะอภิปรายว่ารัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้เป็นเพียงการสืบทอดอำนาจของคสช.แต่เป็นการเหนี่ยวรั้งไทยกลับสู่อดีตย้อนหลังไป40 ปีรัฐธรรมนูญปี 2521 ถึง 2522 ให้อำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรี40ปีต่อมาลูกก็โตแล้วยังมีสว.มาเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพิธาบอกว่าสสร.คือทางออกสุดท้ายที่มีอย่าให้ใครมาแย่งชิงแทรกแซงโอกาสครั้งสุดท้ายสสร.ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเท่านั้นและบทเฉพาะการ269-272ต้องได้รับการแก้ไขวันนี้เป็นเวทีของประชาชนไม่ใช่ของผมพรุ่งนี้เป็นเวทีของผมผมจะย้ำให้เล็กครับพิธากล่าวจากนั้นเนตรนภาอำนาจส่งเสริมจากประชาชนปลดแอกได้อ่านแถลงการเรียกร้องให้รัฐสภาต้องพิจารณาข้อเสนอของประชาชนหากมีความจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหาทางออกจากระบอบการเมืองในปัจจุบันแถลงการ
รัฐสภาต้องพิจารณาข้อเสนอของประชาชนเป็นเวลาเพียง43วันนับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมถึง19กันยายน2563ที่ประชาชนช่วยกันเข้าชื่อจนรวบรวมได้กว่า 100,000 รายชื่อในการเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เพื่อรื้อระบอบอำนาจของคสช.สร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยและเปิดทางร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทุกประเด็นทุกมาตราโดยประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าประชาชนคนไทยตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญสร้างขึ้นเป็นอย่างมากรวมถึงพร้อมที่จะใช้สิทธิตามช่องทางที่มีอยู่ตามกฎหมายแม้ว่าขั้นตอนการเข้าชื่อจะสร้างภาระต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนต้องลงชื่อบนกระดาษโดยไม่สามารถมีส่วนร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ได้แต่ประชาชนก็สามารถทำภารกิจรวบรวมรายชื่อได้ภายในเวลาอันรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า20ปีของสิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนกลไกของรัฐธรรมนูญ2560เช่นสว250คนที่มาจากการคัดเลือกของคสช.ช่องทางนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งการยึดครององค์กรตรวจสอบจนหมดความน่าเชื่อถือล้วนมีขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจให้คสช.และทำให้ดุลอำนาจทางการเมืองในปัจจุบันไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งวันนี้ประชาชนเห็นแล้วว่าหากกลไกเหล่านี้ไม่ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะไม่มีทางออกจากความขัดแย้งและไม่มีอนาคตแม้ว่าส.ส.แม้ว่าส.ส.จากหลายพรรคการเมืองจะเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้สิทธิของส.ส.บ้างแล้วแต่กลับยังขาดการแก้ไขในประเด็นสำคัญดังที่กล่าวมาโดยเฉพาะข้อเสนอจากพรรคฝ่ายรัฐบาลที่วางแผนไว้เพื่อยึดครองสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ให้ทำงานตามใจตนเองต่อไปดังนั้นข้อเสนอเท่าที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอที่จะแก้ไขความผิดปกติในระบอบการเมืองในปัจจุบันได้หากรัฐสภาจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหาทางออกจากระบอบการเมืองในปัจจุบันก็ควรต้องพิจารณาข้อเสนอในเรื่องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจากประชาชนเนื่องจากประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนคือผู้มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการกำหนดทิศทางของประเทศล่า50,000ชื่อแก้รัฐธรรมนูญหรืออำนาจคสช.ก่อนยุบสภาและร่างรัฐธรรมนูญประชาชนคืนสุขดิบตรวจเอกสารรายชื่อแก้รัฐธรรมนูญกับอีวัฟทะลุแสนชุดประธานสภาเสียดายไม่ทัน23กันยายนนี้การรณรงค์ครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาเพียง43วันโดยในตอนเริ่มแรกมีการประกาศว่าต้องการ 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นของประชาชนน้าน้องสาวโรเบิร์ตเปิดใจปมหาประโยชน์เผยคำพูดไม่คิดทำให้บอลเกลียดเจ็บปวดบอลเกลียดพูดแค่นี้มันเจ็บแสบอะไรเราก็ไม่รู้กลายเป็นดราม่าระหว่างภรรยาใหม่ของโรเบิร์ตสายควันและครอบครัวของโรเบิร์ต
หลังบอลเชิญยิ้มออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่ามีปัญหากันในเรื่องของเงินทองพร้อมทั้งขอร้องอย่ามาเรียกร้องอะไรโดยพร้อมสู้เพื่อช่วยแจวภรรยาโรเบิร์ตนั้นล่าสุดครอบครัวของโรเบิร์ตออกมาเปิดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยน้ากาหลงพุ่งรัตน์น้าสาวแท้ๆของโรเบิร์ตเปิดใจว่าตนดูแลโรเบิร์ตมาตั้งแต่เขาอายุ6ขวบเนื่องจากแม่ของเขาทิ้งไปมีสามีใหม่ที่ต่างประเทศซึ่งนอกจากโรเบิร์ตตนยังต้องดูแลน้ำฝนน้องสาวของโรเบิร์ตอีกด้วยเท่ากับเป็นแม่อีกหนึ่งคนตนก็เลี้ยงตามประสาอดมื้อกินมื้อเพราะฐานะยากจนตอนนั้นยังชีพด้วยการเล่นลิเกตนเลี้ยงโรเบิร์ตมาตลอดแม้แต่ตอนที่เขาไปติดยาซึ่งตนก็ยังได้ส่งเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินจนหายจากนั้นน้องสาวเขาก็เลยเอาไปฝากกับบีดอกมะดันตลกชื่อดังสมัยนั้นจนท้ายที่สุดก็มาอยู่กับบอลเชิญยิ้มหากให้ตนพูดตามความจริงเลยตั้งแต่โรเบิร์ตมีชื่อเสียงก็ไม่ได้ส่งเสียอะไรให้ตนเลยจนกระทั่งน้องสาวแท้ๆเป็นคนไปบอกโรเบิร์ตว่าส่งเงินให้นาบ้างเขาจึงได้เริ่มส่งเสียให้เดือนละ 2,000 และเมื่อวันแม่ปีก่อนตนก็ได้ขอเขาตรงๆเลยว่าขอเงินหน่อยโรเบิร์ตก็บอกว่าไม่ให้นะแต่ขึ้นเงินเดือนให้เป็นเดือนละ 3,000 บาทซึ่งตนได้รับมาปีกว่าจนเขาเสียชีวิตอีกทั้งยังยืนยันอีกด้วยว่าไม่คิดมาเอาผลประโยชน์ใดๆจากครอบครัวโรเบิร์ตเรามาเยี่ยมหลานไม่สบายเป็นคุณจะมาเยี่ยมไหมเราเปรียบเหมือนแม่มันเราก็อยากมาเยี่ยมวันหนึ่งที่บ้านเขาพูดให้ฟังเลยตลกมากันหลายคนบอลก็มาเยี่ยมบอลจะกลับบ้านป้าก็พูดเลยบอลมาเยี่ยมเบิร์ตเหรอบอลก็บอกครับก็ถามเอาเงินมาให้เบิร์ตวันละเท่าไหร่ละบอลก็บอกผมให้บ้างวันพัน2,000ครับป้าก็บอกดีแล้วลูกสงสารมันไม่สบายบอลเกลียดป้าพูดแค่นี้มันเจ็บแสบอะไรเราก็ไม่รู้ด้านน้ำฝนน้องสาวโรเบิร์ตเผยว่านะไม่ได้อยู่สังคมแบบนี้ค่ำมาก็นอนแล้วไม่เข้าใจว่าหลานมาอยู่แบบไหนบางทีคำพูดเขาก็อาจจะพูดไปโดยไม่รู้ว่าพูดแบบไหนอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเรื่องสมบัติเราไม่เคยไปเอาเลยเราเป็นน้องแท้ๆที่บอลพูดชื่อว่าฝนเป็นน้องเราจะพูดให้หลานคือหลานสองคนที่เป็นลูกสาวโรเบิร์ตยังไม่มีบ้านถ้าพี่ชายเราเสียชีวิตไปเด็กจะได้มีบ้านอยู่เพราะตัวเราเองก็มีบ้านที่หัวหินแล้วกำลังผ่อนอยู่ขอบคุณที่มาป๊อปทูเดย์อมรินทร์ทีวี HD